้นนิดนึงขอบีบน้ำตาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แย่งสามีเขาจริงไม่ใช่คนละเรื่องหรอเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเอาจริงเหรอคะก็อย่างที่โพสต์ไปอะค่ะคือเอาตรงๆคือแนมเป็นแนมแบบนี้แนมรู้สึกว่ามันหมดเวลาแบบมายกมือไหว้ขอโทษพี่ๆสื่อๆแล้วก็เอาความดีเข้าตัวคือแนมคงไม่ได้คือที่แนมออกมาโพสต์ไม่ได้ออกมาเรียกร้องความสงสารแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมาสร้างกระแสเพราะว่าการโพสต์ตรงนี้คงไม่ทำให้แนมดังหรอกเนื่องออกมา 2-3 วันเดี๋ยวข่าวมันก็เงียบแต่ถามว่าการโพสต์ครั้งนี้เนี่ยแนมรู้สึกว่าแนมให้ระยะเวลากับน้องเขาทั้งใจเย็นแล้วก็ให้เกียรติเขามา6เดือนเต็มๆในทุกวิถีทางที่เราเงียบแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแต่ในวันนี้เนี่ยเราอยากให้น้องเขามาแสดงความรับผิดชอบคือเอาตรงๆน้องต้องเลิกพูดได้แล้วว่ามันยังไม่จบมันยังไม่ได้เคลียร์มันยังมีออนโปรเซสมันยังมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เพราะว่าจริงน้องน่าจะรู้อยู่แล้วหลักฐานเราก็มีว่าเอ้ยมันจบไปตั้งนานแล้วน้องก็คืนเงินหุ้นส่วนอีก1คนไปแล้วด้วยเรื่องส่วนตัวอะไรอันนี้แนมไม่ทราบจริงๆแต่ตอนนี้ตัวแนมเองกับหุ้นส่วนอีก1คนหรือหลายๆคนเขารออยู่คือน้องจะไม่คืนหรือไม่คืนด้วยอะไรต้องออกมาใช้กฎหมายสู้กันได้แล้วคือเอาตรงๆคือพวกเราเหนื่อยแล้วค่ะคือแนมไม่ใช่คนเดียวนะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยมีคนมาบอกว่าทำไมเดือดร้อนเรื่องเงินหรอหรือมีปัญหาอะไรคือต้องคือทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเงินของใครถ้ามันไม่ใช่ความถูกต้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแล้วเงินของหุ้นส่วนรวมกันมันเป็นล้านกว่าบาทนะมันไม่ใช่เงินน้อยๆเป็นเงินเริ่มต้นมาจากอะไรคะตอนแรกที่ลงหุ้นกันทำมาอุ๊ยจริงๆเอาตรงๆถ้ารวบกันตรงๆเลยเนี่ยมันเป็นการที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยในหุ้นส่วนทำลาเล็บกันแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างตึกการเช่าหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะออนโปรเซสใน1ปีกว่าแต่เราก็ตกลงว่าโอเคเราถอดใจเราไม่ทำซึ่งเฮ้ยเราตกลงกันแล้วว่าเราไม่ทำแล้วเราก็ยอมรับการหักค่าใช้จ่ายที่มันสูญเสียไปโดยที่ไม่มีประโยชน์ในการเช่าตึกไปล้านกว่าบาทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือของที่เขาไปซื้อต่างๆนานาที่ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่มีใบเสร็จมาให้เราดูด้วยซ้ำว่าอ้าวที่ซื้อไป 2-3 แสนแล้วของอยู่ไหนเราก็อุตส่าห์ทำใจยอมรับกันแล้วนี่คุณส่วนว่าโอเคไม่เป็นไรหักไปเลยแล้วตรงนี้เนี่ยเหลือเท่าไหร่เนาะมันเหลือเท่าไหร่มันยังไม่ได้ใช้คุณต้องโอนคืนนั่นมันเบสิกของทางกฎหมายที่ต้องคืนกันอยู่แล้วเพราะว่าที่เราอยู่วงการหรือแนมทำธุรกิจมา10กว่าปีอะทำธุรกิจเจ๊งก็เคยนะถ้าเจ๊งเราเข้าใจอันนี้ยังไม่ได้ทำทำไมคุณถึงไม่ออกมาเคลียร์เราไม่เข้าใจที่แนมออกมาโพสต์ต้องบอกทุกๆคนเลยว่าทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการโทรดีๆคุยดีๆเขาบอกว่าไม่ต้องคุยให้ทำเป็นอากาศธาตุให้ส่งทนายไปคุยก็ทำแล้วส่งทนายไปแล้วเขาก็ไม่มีทนายมาคุยกับเราส่งโนติสไป2ใบไม่สนใจมีรายละเอียดชัดเจนมีหลักฐานถ้าอยากดูก็ดูได้ว่าในนั้นเนี่ยให้คืนเงินส่วนที่เหลือและให้แบ่งออกเก็บไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังดำเนินการฟ้องร้องเรื่องขอค่าเช่าเราทำทุกอย่างแล้วแล้วแนมถามทุกคนหรือสังคมกลับว่าพวกแนมแล้วเงินส่วนที่เหลือต้องทำยังไงดีคือจริงๆเนี่ยตอนนี้ฟ้องร้องกันอยู่เนี่ย2คนด้วยกันหุ้นมี5คนเนาะได้คืนไปแล้ว1คนอีก1คนเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเข้ามาแทบจะไม่ค่อยมีบทบาทแต่ว่าเรา2คนเนี่ยรวมกันก็ล้านกว่าบาทมันก็ไม่ใช่น้อยนะคือต่อให้ใครจะมาตาหน้าว่าลำบากหรอต่อให้ลำบากไม่ลำบากคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าคุณถูกเอาเปรียบคุณก็ต้องทำมันเป็นเงินของคุณคุณก็ต้องเรียกร้องจะต้องดำเนินการยังไงต่อหลังจากที่โนติยื่นโนติทำทุกอย่างหมดแล้วตอนนี้รอศาลสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่มันก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยเนาะกว่าเราจะไปขึ้นศาลเลยเพราะว่าจริงๆเราพยายามโทรหาเขาทุกอย่างทนายโทรไปหาว่าเออมาคุยกันดีๆไกล่เกลี่ยไหมคือมันไม่ต้องฟ้องอ่ะจริงมันไม่ต้องขึ้นศาลเราเคยบอกเขาแล้วว่าเอ้ยจะต้องฟ้องก็หรอแล้วอย่าฟ้องร้องกันเลยเราอยู่วงการเดียวกันแต่ในเมื่อเขาไม่ทำตามกฎหมายเราก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมายวันที่16กรกฎาคมจะเป็นวันที่ศาลนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไหมเพราะทุกครั้งเขาไม่เคยมาเลยจริงๆดิวอลิสลาอันนี้ไม่แน่ใจขอไม่พูดชื่อละกันแต่เจ้าตัวถ้าเกิดว่ารู้ว่าใช่ตัวเองหรือเปล่าจริงๆน่าจะออกมาตอบโต้หรือติดต่อกลับมาบ้างก็ดีนะเพราะว่าในเมื่อถ้าน้องบอกว่าอยู่ในออนโปรเซสมันเรื่องมันยังไม่จบน้องทำถูกวิธีหรืออะไรบลาบลากฎหมู่ของน้องเนี่ยมันใช้ไม่ได้ประโยชน์ใช้กฎหมายดีกว่าหรือออกมาชี้แจงเราก็ได้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะเลิกเอาแนมไปพูดหรือเอาไปว่าได้แล้วว่าใจร้อนวู่วามนู่นนั่นนี่ถ้าพี่ใจร้อนพี่ไม่ปล่อยให้น้องรอถึง6เดือนหรอกจริงจริงว่าจะปิดโปรเจกต์ทำโปรเจกต์มกราค่ะประมาณธันวาแล้วก็ปิดโปรเจกต์แล้วแล้วช่วงปีใหม่มันยุ่งกันเนาะนู่นนั่นนี่แล้วน้องเขาคิวเยอะอะคิวมากมายเหลือเกินจะฟิตเนสเอ่ยจะอะไรเอ่ยหลักฐานในชั้นแล้วก็มีนะแค่จะตามมาคืนยังยากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่แนมเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่แต่เป็น
ที่ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นแล้วแนมมีสิทธิ์ที่จะตามจะถามเราถามสังคมกับค่ะว่าการที่เราจะวีนจะเหวี่ยงเราจะพูดจาไม่ดีกับเขาคนเรามันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าแนมอยู่ๆจะมาด่าเขาถ้าเราไล่แชทมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยใครกันเอ่ยที่ทำให้งานมันไม่เดินใครกันเอ่ยที่ทำให้ร้านมันไม่เกิดพวกเรายังไม่โทษน้องเลยนะแต่ในวันนี้ที่เราเต็มใจที่จะเลิกทำยุติทำไมน้องถึงออกมาเคลียร์ไม่ได้เลิกใช้น้ำตาแล้วออกมาสวัสดีขอโทษสังคมเถอะหรือเอาความสวยของน้องมากบความผิดพี่ว่ามันเก่าแล้วอะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากเงินมีค่ะมีค่ะเพราะว่าค่าทนายแนมกับหุ้นส่วนน้องเนี่ยก็เสียเป็นแสนแล้วอ่ะคือความนี่มีคนมาบอกไงว่าเป็นเรื่องของแบบเราเป็นดาราเราอยากเรียกกระแสหรือล่ะป่ะเปล่านะจริงๆน้องอีกคนก็ฟ้องเหมือนกันแต่น้องเขาไม่ใช่ดาราเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กกระหน่ำเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเนาะเหมือนมีแนมคนเดียวขี้แพ้ชวนตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นขี้แพ้ก็ถ้าน้องชนะน้องก็ออกมาเคลียร์คือเอาตรงๆแนมแค่อยากจบเรื่องนี้หุ้นส่วนอีกคนหรือหลายๆคนที่น้องเขาติดตังเขาอยากจบแค่นั้นเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันน่ะครับนึกออกมั้ยเหตุผลในการไม่คืนว่ายังไงมั้ยคะก่อนหน้านี้ที่เขาบอกเขาไม่ได้ไม่คืนนะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบจะคืนเมื่อเรื่องมันจบเอางั้นน้องก็ออกมาเคลียร์ให้เรื่องจบสิพี่ทนายพี่โทรไปเป็น10รอบน้องก็บ่อยบ่ายเบี่ยงทนายก็ไม่มีมาคุยแล้วทนายโทรหาแนมแล้วถามกลับว่าพี่ต้องทํายังไงดีอ่ะน้องเขาไม่คุยก็ต้องฟ้องแล้วแหละพอส่งฟ้องกันก็กลายเป็นว่าเราผิดอุ๊ยเรื่องแค่นี้ต้องฟ้องกันเลยเหรอทำไมคุยกันไม่ได้น้องได้คุยกับพี่มั้ยตอนนี้เป็นคดีแพ่งอยู่ค่ะว่ามันก็ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆแล้วเอาตรงๆไว้พี่คดีจิ๋วเล็กมากเล็กแบบว่าอ๋อก็แค่ยังไม่คืนเงินเลิกล้มกันไปคือมันไม่ได้โกงกันนึกออกป่ะถ้ามันไกลเกลี่ยกันไม่มากจะยังไงต่อไปนั่นน่ะสิเราก็ต้องนัดศาลใหม่แล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆนี่จะน็อครอบ2ปีแล้วอะโนติสไปประมาณ3รอบแล้วก็ศาลกำลังจะเรียกใช่หมดหวังที่แบบโอกาสที่แอบคิดไหมคะคือจริงๆเอาตรงๆป่ะไม่ได้อดรวยนะคือบอกเลยว่าคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะได้คืนไม่ได้คืนหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็จะออกมาเรียกร้องสิทธิเพราะแนมรู้สึกว่าเคสแนมต้องเป็นตัวอย่างรวมถึงตัวน้องเองด้วยว่าเราเกิดมาเงินของเรามันมีคุณค่าไม่ว่าจะอะไรกันแล้วแต่คุณจะรวยหรือไม่รวยความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแนมแค่อยากจะออกมาบอกให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแนมต้องการเรียกร้องสิทธิความถูกต้องใครผิดใครถูกให้ใช้กฎหมายตัดสินณวันนั้นถ้าศาลตัดสินว่าเอ้ยเราหุ้นส่วน 2-3 คนผิดนะก็ผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่น้องต้องไม่คิดเองว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินไว้อย่างที่น้องพิมพ์ไลน์มาบอกเราได้ถามหุ้นส่วนที่ได้เงินคืนไหมคะว่าทำไมเขาถึงคืนเขาก็ไม่ทราบเขาก็บอกอุ้ยได้คืนแล้วอ่ะได้คืนแล้วอ่ะทำยังไงดีแบบก็ได้คืนแล้วคือเราก็มีการอัปเดตกันคุยกันน้องเขาก็บอกแล้วก็พอได้คืนปุ๊บอ่ะจริงๆวันที่ได้คืนปุ๊บอ่ะเรายังมีหลักฐานไลน์เนี่ยเราก็ถามเขาเลยว่าเอ้ยน้องคะเห็นอีกคนได้คืนแล้วว่ายังไงคะน้องจะแบบคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็พิมพ์มาว่าแบบว่าไม่ใช่ไม่คืนนะคะเดี๋ยวจะคืนตอนเรื่องจบเอ้าเราหุ้นส่วนคนนั้นกับเราอีกสองคนมันมีอะไรแตกต่างกันคนเรื่องงานคือเข้าใจเราตีกันใช่แนมบอกเลยแนมไม่มานั่งแบบว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะไม่ใช่นะแนมเล่นละครไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่แนมพูดเลยว่าเราตีกันเราด่ากันเราชี้หน้ากันจริงเพราะว่าแนมไปถามถ่ายทุกอย่างว่าซื้ออะไรไปบ้างอะไรไปบ้างเราต้องแจกแจงแต่จะตีกันจะทะเลาะกันคนบนโลกเนี่ยแม่ค้าจะตบกันอะไรกันอะไรก็ได้แต่เงินต้องคืนก่อนเราค่อยมาตีกันถูกปะทะเลาะส่วนทะเลาะนะเงินส่วนเงินนะหนูบอกพี่ว่าพี่แนมคะต่อไปนี้นะคะจะเจอกันเป็นอากาศท่านนะคะไม่ต้องบอกใครได้ค่ะลูกแต่หนูต้องคืนเงินก่อนเพราะพี่ก็ไม่ได้อยากคุยกับน้องอยู่แล้วลูกนะพี่ไม่ได้สนใจชื่อเสียงอะไรน้องเลยด้วยตอนแรกลงหุ้นกันคนละเท่าไหร่ตัวแนมเนี่ยประมาณ 600,000 แล้วก็น้องอีกคน 900,000 คือทุนใช่ที่ฟ้องในการทุนทั้งหมดล้านเนี่ยคือถ้าเปิดมันก็ยิ่งใหญ่อยู่เนาะมันครบวงจรประมาณ6ล้านอะแล้วตัวน้องเขาเป็นหุ้นใหญ่ด้วยเลยของคนที่ได้คือนั่นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ต้องประมาณเท่าแนมค่ะคือหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณ 400,000อันนี้คือหักแต่ถ้าเกิดว่าน้องเขาบอกว่า on process อ่ะจะฟ้องร้องเรื่องค่าเช่าตึกค่าเสียหายอะไรกันไปมันก็จะมีส่วนเนี้ยที่ใช้ไปประมาณของเรา 200,000 ก็คือประมาณ 10% ของเงินทุนทั้งหมด 400,000 ก็เงินนะน้องอีกคนนึงคิดดูดิว่าน่าสงสารไหมอ่ะเพิ่งกลับมาเรียนจบพ่อแม่ให้เงินมาล้านนึงเปิดธุรกิจอ่ะแล้วปิ้วไม่มีคำตอบว่าเงินหนูหายไปไหนเขาก็อยากได้คำตอบเหมือนกันไม่ใช่แนมคนเดียวที่มาเรียกร้องความถูกต้องถ้าสังคมจะตาหน้าว่าแนมมาโพสต์เรียกร้องความถูกต้องผิดแนมยอมรับความผิดแต่โดยดีแต่ดีกว่าแนมกลัวแล้วก็เหมือนคนอื่นๆที่พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งเงินไปเหมือนกระดาษไม่ใช่อันนี้ตั้งใจ
ทำทุกวิถีทางพยานมีเพื่อนเราคือทุกอย่างแล้วปาตรงปาร์ตี้ปันงานก็เจอกันนะน้องเขาก็ทำเราเป็นอากาศธาตุดีๆตามที่เขาพิมพ์มาเป๊ะเลยแล้วก็ได้แต่ถามว่าเราเจอเราไม่เดินเข้าไปทวงเพราะเรารู้สึกว่าคนเราต้องให้เกียรติกันคนทุกคนเขาไม่ได้รู้เรื่องระหว่างเราว่าใครเกิดอะไรขึ้นเราก็เฮ้ยไม่เดินไปทวงดีกว่าระหว่างว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองหรือพอเขาคืนเงินคนนั้นเขาต้องคืนเราแหละเพราะในเมื่อเขาคืนได้แล้วเคลียร์อะไรได้หรือทนายเราเขียนรายละเอียดชัดเจนไปแล้วว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อค่าฟ้องร้องหรืออะไรต้องคืนเขาต้องจัดการแหละคนเรามันถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจคุณต้องรู้แต่ไม่มีคำตอบก็ไม่รู้ว่าน้องเขาคิดอะไรอยู่หรือเดี๋ยวเขาอาจจะออกมาบอกก็ได้นะคะว่าหนูใจร้อนวู่วามปากไม่ดีนู่นนั่นนี่อยากได้เงินเดือดร้อนก็แล้วแต่น้องเลยอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจต้องแล้วแต่ทางทนายจริงๆไม่ได้อยากได้เลยเลยไม่ได้อยากได้ค่าเสียหายอะไรสิค่าเสียเวลาเสียเวลาคือไม่ต้องหรอกถ้ามันเถอะคือเอาง่ายๆเอาแค่นี้คือใช้หุ้นส่วนคือที่เราลงเงินไปก่อนแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องเบสิกถ้าหากจะแบบเปิดเผยผู้กรณีเผื่อคนอื่นได้เห็นก็ได้อาจจะแบบช่วยกันตัวอย่างโซเชียลอาจจะแบบว่าช่วยฝากไว้บอกละกันขอให้เคสแน่มันเคสตัวอย่างจริงชาวเน็ตเขาก็ไวนะชาวเน็ตเขาก็ไวแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเดากันหลายคนมากเลยนะอะไรประมาณอะไรอย่างนี้แต่ว่าถือว่าไม่ได้ออกมาจากปากเราและอยากรู้16กรกฎาคมเขาจะมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นางร้ายใช่ไหมนางร้ายนะร้ายเก่งเรานี่แหละเรานี่แหละร้ายเก่งมากเอาให้ถึงที่สุดของตามกระบวนการกฎหมายละกันเพราะแน่มันคงไม่แบบยกพวกไปตีเนาะไปตบหรือแบบมันไม่ใช่อ่ะนึกออกมั้ยมีโอกาสที่แบบเขานิ่งไปแล้วเรากลายเป็นเราชนะมั้ยคะได้ถูกฝันได้ตอนนี้เราก็แพ้อยู่นะเพราะว่าเขาตาหน้าไว้ว่าฉันอาจจะไม่คืนเธอหรือจะคืนเธอเป็นคนสุดท้ายเธอทุรนทุรายดิ้นน้องเล่นละครมากไปหรือเปล่าลูกนึกออกมั้ยคือชนะไม่ชนะแนมบอกเลยว่าที่นี่ยืนพูดหัวเราะกันอยู่เนี่ยจริงๆน้องหุ้นส่วนกับเราเนี่ยเคยร้องไห้กันมาแล้วนะมีถูกนึกออกไหมเพราะว่าแนมอาจจะแบบเหมือนดูขำๆแต่พ่อแม่เขาร้องไห้นะเขาไม่เข้าใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกทำไมถึงไม่ได้คืนพ่อน้องหุ้นส่วนตามแล้วตามอีกอ่ะไลน์ไปแบบขอคืนดีๆก็ไม่ได้มันจริงๆมันเป็นเรื่องซีเรียสนะน้องควรจะออกมารับผิดชอบแล้วณวันนี้เนี่ยที่เราฟ้องเพราะน้องเป็นคนทำให้พวกเราต้องฟ้องเราก็เลยต้องทำตามกระบวนการแต่ท้ายที่สุดกระบวนการของมันจะเกิดอะไรขึ้นจบเป็นยังไงเราแพ้ชนะแนมบอกได้เลยว่าแนมยอมรับคำตัดสินนานแค่ไหนก็จะรอเพราะรอมาปีกว่ามีถูกขู่บ้างไหมถูกขู่อะคะมีข่มขู่อะไรจากใครบ้างไหมวันนั้นก็ชี้หน้าด่าน้องก็ขู่อยู่นะก็ขู่อยู่ตามสไตล์ซิกเนเจอร์น้องเขาอะไรประมาณอะไรอย่างนี้เนาะอะไรอย่างนี้แต่ไม่มีอุ้ยถ้าน้องทำเนี่ยก็เกินไปนะอันนี้เรื่องเงินนะถ้ายุคนี้ยังมีการส่งคนมาตีนะว่ามันก็เกินไปแล้วอะอย่างที่กลัวนะเอาตรงๆที่เงียบๆไปตอนแรกๆก็มีกลัวบ้างแล้วก็เกรงใจบ้างแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะกลัวเหมือนคนอื่นๆที่ผ่านมาที่เคยเป็นหรือไม่เอาดีกว่าช่างมันเถอะแล้วอย่างนี้เรื่องมันอาจจะเกิดกับคนอื่นไปเรื่อยๆแนมว่าความกลัวมันต้องใช้ความถูกต้องมาสู้ถ้าแนมจะตายก็โอเคค่ะขอข้าวต้มกับข้าวผัดติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ